สวัสดีครับคราวนี้ในเซสชันนี้นะครับเราก็จะมานำเสนอคุณลักษณะและการใช้งานแอปอีกตัวหนึ่งนะครับของ Google เป็น Google Document นะครับเราเข้ามาที่เดิมครับมาที่พอเราล็อกอินเข้า Chrome แล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะเรียก Google App ออกมาใช้งานได้เลยนะครับในหน้าแรกอาจจะยังไม่มี document นะครับแอป document กด more เข้าไปนะครับจะเจอนะครับ Google Doc นะครับคลิกเข้าไปนะครับอันนี้พอดีของผมมีงานเอกสารอยู่ในนี้อยู่แล้วนะครับก็จะมีงานเอกสารของผมนะครับอันนี้ของทุกคนสามารถเลือกดูได้นะครับจะมีแบบของทุกคนของฉันนะครับของทุกคนนี่คือรวมหมดนะรวมหมดไม่ใช่ของเอาของคนอื่นนะมาได้เลยไม่ใช่นะครับเฉพาะที่เขาแชร์ลิงก์มาให้เรานะครับเฉพาะที่เขาแชร์ลิงก์มาให้เราที่ทำงานร่วมกันกับเรานะครับเขาก็จะแชร์ลิงก์ไว้กับเราอันนี้คือเฉพาะของผมเองนะครับของตัวเราเองแล้วก็เอาเฉพาะส่วนที่เขาแชร์มาให้ที่เราไม่ได้เป็นเจ้าของนะครับอันนี้คือส่วนที่เขาแชร์มาให้เดี๋ยวดูเฉพาะส่วนของผมก่อนนะครับเมนูก็จะคล้ายๆกันนะครับตรงนี้จะเป็นการเปิดตัวเลือกไฟล์นะครับเราสามารถเลือกตัวนี้จะเปิดไปที่ Google Drive นะครับเปิดไปที่ Google Drive เรามีโฟลเดอร์อะไรบ้างใน Google Drive มันก็จะโชว์ให้เรานะครับโชว์ให้เราดูเราสามารถที่จะเลือกไฟล์ที่เป็นหลายแบบนะไฟล์ทุกประเภทโฟลเดอร์เอกสารสเปรดชีตงานนำเสนอ PDF ไฟล์รูปภาพหรือเป็นวิดีโอก็ได้นะครับสามารถเปิดขึ้นมาได้ทีนี้ถ้าเราจะทำงานใหม่นะครับให้มาที่มุมล่างด้านขวาครับสร้างเอกสารใหม่คลิกเข้าไปนะครับสังเกตนะครับจะเหมือนกับ Word Processor ทั่วไปเลยนะครับพวก Word Processing ทั้งหลายนะครับมีเมนูที่เป็นไฟล์นะครับ New เอกสารขึ้นมาใหม่ New Spreadsheet New งานนำเสนอ New Form วาดภาพนะครับอะไรได้หมดเลยนะครับเปิดงานที่เราทำมาแล้วเปลี่ยนชื่อสำเนานะครับแก้ไขแสดงนะครับตรงนี้เราสามารถใส่ชื่อได้เลยนะครับอย่างสมมุติเราอยากจะใส่ชื่อนะครับผมก็จะพิมพ์การใส่ชื่อลงไปนิดนึงนะครับสามารถใส่ชื่อได้เลยไม่เหมือนพวก Microsoft Word นะครับเราทำงานเสร็จเวลาเราเซฟเราถึงใส่ชื่อแต่อันนี้มันจะคอยเซฟเข้าเซฟเวอร์ของเราอยู่ตลอดเวลานะครับเราสามารถใส่ชื่อได้เลยนะครับสังเกตไหมครับมันจะเขียนว่ากำลังบันทึกนะครับมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลนะครับเราสามารถทำงาน Word ปกติได้เลยนะครับมีการแก้ไขเหมือน Word นะครับแสดงแทรกรูปภาพได้นะครับแทรกลิงก์แทรกสมการแทรกภาพวาดแผนภูมินะครับตารางได้หมดนะครับความสวยงามอาจจะสู้ Word ไม่ได้นะครับแต่ว่าจะเน้นในหลักที่เป็นสาระสำคัญของงาน Word จริงๆนะครับของงานที่จะใช้พิมพ์จริงๆความสวยงามอาจจะสู้พวก Word ไม่ได้ก็จะมีหลักๆมีตัวหนาตัวเอียงขีดเส้นใต้อะไรพวกนี้นะครับตัวยกตัวห้อยครบนะครับเครื่องมือการสะกดคำตาราง
ส่วนเสริมสามารถไปดาวน์โหลดส่วนเสริมได้นะครับก็จะมีส่วนเสริมให้เยอะๆนะครับมีหลายรูปแบบส่วนเสริมเป็นสูตรทางคณิตศาสตร์นะครับเป็นเสียงพูดเป็นอะไรพวกนี้นะครับสามารถอัดเสียงลงไปได้มี Mind Map ด้วยนะครับสามารถที่จะดาวน์โหลด Mind Map มาใช้มี Highlight Tool นะครับมีเยอะๆนะครับส่วนเสริมอันนี้ความช่วยเหลือนะครับทุกอย่างเป็นเหมือน Word นะครับทำงานง่ายครับทำตัวหนาตัวเอียงขีดเส้นใต้นะครับเปลี่ยนสีตัวหนังสือเปลี่ยนสีตัวอักษรก็ได้นะครับสามารถที่จะเชื่อมโยงลิงก์นะครับไฮไลท์คำนี้แล้วก็สามารถเชื่อมโยงลิงก์ไปที่อื่นได้นะครับมีการใส่หัวข้อใส่เลขใส่จัดหน้าได้หมดนะครับชิดกลางชิดด้านขวานะครับโอเคอันนี้ก็เป็นการแนะนำนะครับในเบื้องต้นของแอปที่เรียกว่า Google Doc นะครับ Google Document เสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะย้ายกลับไปดูหน้าแรกดูอะไรได้นะครับอันนี้คือเอกสารล่าสุดนะครับนี่คือเอกสารล่าสุดที่ทำไปเมื่อกี้นะครับมันจะเซฟอัตโนมัติอยู่ตลอดนะครับเซฟทุกๆ5นาที10นาทีเซฟอยู่เรื่อยๆนะครับเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรปุ๊บมันก็จะเซฟมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมันก็จะเซฟนะครับมีการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Google อยู่ตลอดเวลานะครับเราสามารถที่จะโอนย้ายไฟล์ไปที่อื่นได้ไหมไปที่ My Drive ของเราก็ได้นะครับลองกลับมาหน้าแรกดูก่อนนะสามารถที่จะโอนย้ายนะครับเปลี่ยนชื่อนำออกนะครับเปิดในแท็บใหม่นะครับสามารถที่จะทำได้ย้ายมาอยู่ที่โฟลเดอร์ใน Google Drive ของเราก็ได้นะครับย้ายมาอยู่ในโฟลเดอร์ของ Google Drive ของเราก็ได้ไม่มีปัญหานะครับย้ายได้อย่างสมมติผมจะลองย้ายดูนะครับโทษทีนี่นะครับสามารถที่จะย้ายไปที่นะครับ My Drive ของเรานะครับจะย้ายมาไว้ตรงไหนก็สามารถที่จะเลือกได้จะเอาโฟลเดอร์ไหนนะครับสามารถที่จะย้ายได้ย้ายเข้าโฟลเดอร์นี้สินะครับนะครับโทษทีกดผิดนะโอเคโอเคอันนี้ให้ทราบพอเป็นพื้นฐานนะครับแนะนำเป็นพื้นฐานให้ทราบในเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับก็แล้วเจอกันในคลิปถัดไปนะครับโอเคสำหรับแค่นี้สำหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับ